สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูข้าวหมูแดงแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเรามาทำน้ำจิ้มไว้ทานกับข้าวหมูแดงกันก่อนในขั้นตอนแรกให้คุณเตรียมพริกสดและนำพริกสดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะต่อมาให้คุณเตรียมกระเทียมและให้คุณนำกระเทียมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามตัวอย่างในวิดีโอเช่นกันค่ะเมื่อคุณหั่นพริกและกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณนำพริกและกระเทียมใส่ถ้วยน้อยต่อมาให้คุณนำน้ำตาลใส่ตามลงไปใส่น้ำส้มสายชูใส่ซีอิ๊วดำหลังจากนั้นให้คุณคนๆส่วนผสมให้เข้ากันต่อมาให้คุณใส่น้ำซุปใส่เกลือให้คุณคนๆส่วนผสมให้เข้ากันและให้คุณพักน้ำจิ้มไว้ก่อนต่อมาให้คุณเตรียมหมูแดงวิธีการทำหมูแดงดิฉันจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างให้คุณเตรียมแตงกวาหั่นเป็นชิ้นบางๆให้คุณเตรียมกุนเชียงนำไปทอดให้สุกแล้วและให้คุณนำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆให้คุณเตรียมข้าวสวยใส่จานและนำกุนเชียงที่หั่นชิ้นบางๆวางตามลงไปค่ะให้คุณเตรียมไข่ต้มสุกและให้คุณนำไข่ต้มสุกวางตามลงไปต่อมาให้คุณนำหมูแดงที่เตรียมไว้มาหั่นเป็นชิ้นบางเมื่อคุณหั่นหมูแดงเสร็จแล้วให้คุณนำหมูแดงวางลงบนข้าวตักซอสที่ทำหมูแดงราดตามลงไปค่ะโรยหน้าด้วยผักชีนิดหน่อยในขั้นตอนต่อมาให้คุณนำต้นหอมวางตามลงไปนำแตงกวาวางตามลงไปให้คุณเสิร์ฟข้าวหมูแดงกับน้ำจิ้มที่ทำไว้ในตอนต้นเมนูข้าวหมูแดงง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
ดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ